เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาต่อกันที่ Extract 3เลยนะคะทุกคนมาเป็น Passage ยาวๆอีกแล้วนะคะแต่ว่าไม่เกินความสามารถทุกคนแน่นอนนะคะ Extract นี้นะคะบอกว่า Aardvark means earthpig but this strange African mammal seems to have no close relatives in the animal kingdom เขาบอกว่าอะไรคะ Aardvark ใช่ไหมคะเป็นชื่อของสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งอ่ะก็ไม่รู้สัตว์อะไร Aardvark ชื่อประหลาดถูกต้องไหมคะแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็น earthpig พิกคือหมูเนาะอย่างน้อยเนี่ยเราก็น่าจะอาจจะพอเดาๆได้ใช่ไหมคะว่ามันต้องเป็นอะไรสักอย่างเนาะเป็นหมูโลกเหรอคะหรือว่าอะไรนะทำแบบไม่รู้นะคะทุกคนเวลาที่เราอ่านแล้วเราไม่ได้เข้าใจทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องแปลกอย่าท้ออย่าข้ามนะคะอ่านไปเรื่อยๆก่อนเนาะพยายามจับใจความให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะ but this strange แปลว่าแปลกถูกต้องไหมคะเราอาจจะเคยเจอคำว่า stranger ถูกต้องไหมเอ่ยก็คือคนแปลกหน้าเนาะเป็นคำนามแต่ว่า strange เป็น adjective นะคะแปลว่าแปลก African mammal นะคะ mammal คืออะไรทุกคนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช่ไหมคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะที่มาจากประเทศแอฟริกาเนี่ยที่มันแปลกๆเนี่ยนะคะ seems to have no close relatives in the animal kingdom มัน seems to คือดูเหมือนนะคะดูเหมือนว่ามันจะไม่มีเลยนะคะ no close relative close relative เนี่ยก็คือความเกี่ยวข้องเนาะดูเหมือนจะไม่มีความเกี่ยวข้องเลยนะคะกับ Animal Kingdom นะก็คือพวกสัตว์อย่างอื่นนะคะ Earth pig is an appropriate name as it conceals itself below ground in burrows แปลว่าอะไรคะทุกคนเขาบอกว่าหมูดินเนี่ยถูกป่ะคะ Earth pig หมูโลกหมูดินอะไรเนี่ยมันทำไมคะเป็นชื่อที่เหมาะสมเนาะ appropriate แปลว่าเหมาะสมนะคะ as it conceals นะคะ conceals คือการปิดบังนะคะมันทำไมคะมันปิดบังมันปกปิดนะคะมันปกปิด itself มันปกปิดตัวมันเองนะคะใต้ ground คือพื้นถูกต้องไหมคะไว้ใต้พื้นในอะไรคะ burrows คือหลุมเนาะหรือว่าโพรงนะคะก็คือมันอะอยู่ในหลุมนั่นเองในพื้นดินอะทุกคนแค่รู้ว่ามันอยู่ below ground เนี่ยไม่ต้องแปลคำว่า burrows ออกก็ได้นะคะแค่รู้ว่ามันอยู่ below ground เนี่ยก็คืออยู่ใต้พื้นดินถูกต้องไหมคะไอหมูตัวเนี้ยมันขุดตัวเองไปอยู่ใต้พื้นดินนะคะ it's powerful limbs and sharp claws ตรงนี้เนี่ย enable it to dig rapidly if threatened ทุกคนอาจจะแปลไม่ออกตอนที่ทำว่า limb แปลว่าอะไรนะคะ limb อะแปลว่าแขนหรือขาอะไรอย่างนี้นะคะมันใช้ขาของมันนะคะแล้วก็ sharp claws นี่คืออะไรคะเหมือนหมีนะคะหรือว่าหมูอะไรอย่างนี้นะคะก็คือมันจะมี claws แล้วก็คือมีกรงเล็บเน่งสมมุติทุกคนแปลสองคำนี้ไม่ออกนะคะ limbs กับ claws อะไรสักอย่างของมันนะคะที่มัน powerful เนี่ยสามารถขุดใช่ไหมคะ dig นี่คือขุดเนาะอันนี้น่าจะพอได้เนาะขุดไวมากๆเลยนะคะสามารถขุดดินเนี่ยได้ไวมากๆเลยถูกต้องไหมคะก็คิดสภาพดิคะสัตว์เนี่ยมันเวลามันขุดอ่ะมันก็ต้องใช้แขนใช้ขาอะไรประมาณนี้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะพอเดาเนื้อเรื่องได้เนาะโดยที่ไม่ต้องรู้จักคำว่า limbs กับ claws เลยก็ได้นะคะ powerful อะไรสักอย่างกับ sharp อะไรสักอย่างเนี่ยสามารถขุดดินได้เป็นสัตว์คิดสภาพหมาก็ได้ค่ะหมาขุดดินก็ยังใช้
ขาสี่ขาของมันใช่ไหมคะไอ้สองขาหน้าอะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมนั่นแหละทุกคนแค่นั้นเลยก็คือมันเนี่ยสามารถใช้ขานะคะที่ทรงพลังแล้วก็ใช้กรงเล็บแหลมๆของมันเนี่ยในการขุดดินนะคะได้ไวมากๆเลยนะ if threaten threaten นี่ก็คือกลัวนะคะทุกคนกลัวหวาดระแวงนะหวาดกลัวนะถ้ามันรู้สึกกลัวใช่ไหมคะมันจะขุดดินได้ไวมากๆเลยนะคะ the adverb the ขอโทษนะคะ the adverb นะคะ emerges only at night to search for the ants and จุดๆๆอะไรสักอย่างนะคะ emerge นะคะแปลว่าโผล่นะคะโผล่ออกมานะหรือแปลว่าปรากฏตัวนะคะมันปรากฏตัวแค่ตอนกลางคืนถูกไหมถูกต้องไหมคะ to search for the ants and termites on which it feeds นะคะแปลว่าอะไรเอ่ยมันปรากฏตัวมาแค่ตอนกลางคืนนะคะเพื่อหามดกับอะไรคะ termite คือปลวกถูกต้องไหมเอ่ยมาเพื่อหามดกับหาปลวกเนี่ย on which it feeds นะคะหามดกับหาปลวกกินใช่ไหม its claws can rip open the toughest termite mound คืออะไรเอ่ยกรงเล็บของมันเนี่ยสามารถ rip open นะคะคือการแบบฉีกนะหรือว่าแบบทำให้เปิดออกนะคะสามารถ toughest ซึ่งแปลว่าอะไรคะ toughest แปลว่ายากใช่ไหมคะยากที่สุดนะ tough แปลว่ายากนะคะ toughest คือยากที่สุดเนาะสามารถทำไมคะสามารถงัดจอมปลวกเนี่ยมันปกติแปลว่าเนินนะคะแต่ในที่นี้ก็คืออะไรทุกคนก็คือจอมปลวกใช่ไหมคิดสภาพจอมปลวกมันสามารถคุยเนี่ยฉีกจอมปลวกออกมาได้เลยนะคะเพื่อกินปลวกข้างในถูกต้องไหม bringing the insects to the surface ก็คือเพื่อเอา insects เนี่ยแปลว่าแมลงใช่ไหมคะตัวนี้มันจะแปลแบบกว้างๆนะทุกคน insects เนี่ย ants termites ก็คือ insects หมดเลยใช่ไหมคะมันสามารถใช้กรงเล็บของมันเนี่ยโอ้โหฉีกมันคงไม่ได้ฉีกจอมปลวกหรอกใช่ไหมคะแต่ว่าแบบนั่นแหละทุกคนแบบแงะจอมปลวกออกมาปุ๊บเจอตรงกลางนะคะเพื่อให้มันแรงเนี่ยมันออกมาอยู่บนเซอร์เฟซนะคะก็คือเซอร์เฟซเนี่ยแปลว่าพื้นผิวนะทุกคนให้มาอยู่ที่ให้แบบมันอยู่ข้างนอกนั่นเองง่ายๆนะทุกคนก็คือนั่นแหละสามารถงัดจอมปลวกนะคะกินได้เลยนะ it's sticky narrow tongue 45 cm long โอ้โหมันมีทั้งคือลิ้นถูกต้องไหมคะลิ้นของมันเนี่ยทั้ง sticky นะคะก็คือเหนียวเนาะ sticky rice ก็คือข้าวเหนียวนะ sticky ก็คือเหนียว narrow คือแคบถูกต้องไหมคะอาจจะเป็นลิ้นที่แบบแบบเล็กๆแคบๆนะคะแล้วมันก็เหนียวด้วยนะยาวเท่าไหร่คะโอ้โหคิดว่าขนลุกนะคะ45 cm เลยนะลิ้นนะยาว45 cm ยาวกว่าไม้บรรทัดอีกทุกคนเป็นไม้บรรทัดครึ่งนะคะเพราะไม้บรรทัดมัน30 ซม.เนาะยาวมาก Then probes through the opening as the adverb top skin protects it against the termite bite แปลว่าอะไรคะตรงนี้ลิ้นที่เหนียวของมันเนี่ยนะคะสามารถ probes คือการแย่ นะคะแย่ นะแปลว่าแย่หรือว่าสอบสวนสืบสาวเราเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในที่นี้ก็แปลว่าแย่เนาะสามารถแย่เนี่ยเข้าไปถูกต้องไหมคะTrough the opening probes through the opening เนี่ยก็คือแย่เข้าไปแบบตรงที่มันเปิดอยู่ใช่ไหมคะตรงที่มันฉีกเปิดไว้เนี่ย as the adverb tough skin มันลิ้นมันทั้งเหนียวทั้งแคบทั้งแบบยาวแล้วเนี่ยแล้วผิวหนังมันทำไมคะ tough นะคะ tough เนี่ยทุกคนรู้ใช่ไหมว่า tough แปลว่ายากแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือมัน tough skin คืออะไรคะหนาถูกต้องไหมผิวของมันเนี่ยที่หนามากเลยนะคะprotects it against the termite bite ก็คือผิวหนาๆของมันเนี่ยช่วยป้องกันมันใช่ไหมคะจากอะไรคะช่วยปกป้องมันเวลาที่ปลวกมันกัดถูกต้องไหมเอ่ยพอมันกำลังแลบลิ้นเนี่ย
แย่เข้าไปในจอมปลวกนะคะถูกต้องไหมแล้วก็เพื่อกินพวกเราตัวปลวกเนี่ยไอตัวปลวกที่มันหนีออกมาได้เพื่อมากัดเพื่อมากัดเนี่ยเพื่อมาสู้กับมันเนี่ยมันก็ไม่ระแคะระคายนะคะหนังชั้นหนามากนะคะ The female gives birth to a youngster ก็คืออะไรคะตัวเมียเนี่ยก็ให้กำเนิดลูกถูกต้องไหมคะ youngster ยังแปลว่าเด็กเนาะก็คือนั่นแหละให้กำเนิดลูกใช่ไหมคะลูก for the first fortnight นะคะ fortnight เนี่ยเท่ากับ 2 weeks นะคะทุกคนก็คือ2อาทิตย์ it remains 10ขอโทษนะคะ it remains below ground nursing นะคะมันอยู่ใต้พื้นใช่ไหมคะเพื่อ nurse แปลว่าพยาบาลเนาะก็คือเพื่อการดูแลแหละให้มันก็จะยังไม่โผล่ออกมาถูกต้องไหมคะ advert may live for 10 years or more although they are hunted for จุดๆ advert เนี่ยสามารถอยู่ได้ถึง10ปีใช่ไหมคะอายุมันเนี่ยคืออยู่ได้ยาวนาน10ปีเนาะหรือมากกว่านั้นเนาะ although นะคะ although แปลว่าแม้ว่า they are hunted for their meat and their teeth นะคะก็คือแม้ว่ามันจะhunted for นะคะ hunted เนี่ยแปลว่าล่าถูกต้องไหมเอ่ยแต่ว่าในที่เนี้ยมันเป็น are hunted ก็คืออะไรคะ passive voice เนาะ passive voice นะคะมันแป๊บนึงนะคะมันถูกกระทำถูกต้องไหมเอ่ย passive ก็คือแม้ว่ามันอ่ะจะถูกล่าใช่ไหมคะถูกล่าเอาเนื้อของมันใช่ไหมแล้วก็ฟันนะคะก็คือมีคนมาล่าเอาเนื้อกับฟันมัน which are considered lucky by some African tribesก็คือชนเผ่าใช่ไหมชนเผ่าชาวแอฟริกันเนี่ยมองว่ามีกับทีสเนี่ยของอีตัวแอดวาร์ดมันลัคกี้อยู่ต้องไหมคะเป็นเครื่องรางนำโชคอะทุกคนโอ้ยคนเราใจร้ายนะคะลัคกี้ก็คือโชคดีถูกต้องไหมคะเป็นเหมือนเครื่องรางนำโชคเนี่ยเอาชีวิตมันนะคะไปเป็นแบบเครื่องรางนำโชคอะพอได้นะคะทุกคนก็ตรงนี้ตั้งแต่เล่ามาเนี่ยทันนะคะมันก็จะเกี่ยวกับอีตัว Advark เนาะว่ามันอยู่ยังไงว่ามันกินอะไรมีลูกแล้วดูแลลูกยังไงถูกต้องไหมคะแล้วก็มันถูกล่าถูกต้องไหมเอ่ยอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูข้อ63ข้อแรกของ passage นี้นะคะ The author says that an Advark นะคะ author นะคะผู้เขียนนะเขาบอกว่าAardvark มันทำไมคะทุกคน Choice แรกนะคะ is commonly eaten by man นะคะ Choice 2นะคะ is considered a lucky animal Choice 3นะคะ feeds on all kinds of insects Choice 4นะคะ lives and feeds itself only in a hole แล้วก็ Choice 5 appears above the ground after the sunset Choice ไหนดีคะทุกคนช้อยไหนดีเอ่ยช้อยได้ is commonly eaten by man กับช้อยสอง is considered a lucky animal อันนี้นี่ดูเหมือนจะเกี่ยวกับช่วงท้าย passage ถูกต้องไหมเอ่ยเพราะว่าเราพูดเราเห็นนะคะว่ามันเราไม่ได้พูดเราเห็นนะคะว่ามันถูกล่าถูกต้องไหมเรามาดูกันเขาบอกว่า advark ใช่ไหมคะ may live for 10 years or moreก็คือมันมีอายุ10ปีหรือว่าไม่ก็มากกว่านั้นแม้ว่าใช่ไหมคะ they are hunted มันถูกล่าเพื่อเอาเนื้อใช่ไหมคะกับฟันของมันเนาะ which are considered lucky by some African tribes แสดงว่าเนื้อกับฟันของมันเนี่ยถูกเข้าใจว่ามันคือแบบเครื่องรางของความโชคดีถูกต้องไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นข้อ1ถึงข้อ2เนี่ยผิดถูกต้องไหมคะเพราะว่าเขาไม่ได้เอาไปกินนะทุกคนเขาเอาไปทำไมคะเอาไปเพราะคิดว่ามันคือแบบความโชคดีถูกต้องไหมเอ่ยแบบให้โชคอะทุกคนก็ไม่ใช่นะคะมันเป็นลัคกี้แอนิมอลมันไม่ได้เป็นลัคกี้แอนิมอลนะคะถ้ามันเป็นลัคกี้แอนิมอลเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่แบบโชคดีเนี่ย
หรือว่าสัตว์นำโชคอะไรอย่างเขาก็คงไม่ฆ่ามันหรอกถูกต้องไหมคะมันอ่ะโดนคอนซีเดอร์ว่าเป็นลัคกี้อ่ะแค่ตรงมีดกับตรงทีเท่านั้นถูกต้องไหมคะแค่สองส่วนเท่านั้นเองมันไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสัตว์นําโชคนะคะไม่นั้นเขาก็คงเก็บมันมาเลี้ยงบูชาเป็นพระเจ้าแล้วถูกต้องไหมคะแต่ว่ามันไม่ใช่เนาะก็เลยโดนตัดไปนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้กินเนาะช้อยสามนะคะ feeds on all kinds of insects ก็คือสามารถกินแมลงถูกต้องไหมคะเมื่อกี้เราพูดคุยกันไปแล้วนะว่า insect ก็คือแมลงแมลงนี่กว้างมากเลยใช่ไหมคะ insects มีเป็นหลายหลายล้านชนิดเลยถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย all kinds of insect นี่ก็คือทุกประเภทนะคะทุกประเภทเลยทุกชนิดของ insect เนี่ยมันกินหมดเลยนะคะซึ่งผิดเนาะเพราะว่ามันกินอะไรทุกคนมันกิน termite กับ ants ใช่ไหมคะเนี่ยกลับไปดูเขาบอกว่ามันทำไมคะมัน search for the ants ถูกต้องไหมเอ่ย and termite on which it feeds ที่มันกินถูกต้องไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยช้อยสามก็ผิดนะคะช้อยสี่ leaves and feeds itself only นะโหมันอยู่แล้วก็กินใช่ไหมคะอยู่อาศัยเนี่ยอยู่กินแค่ในหลุมหรือเปล่า only นะโหแค่ในหลุมหรือเปล่าคะไม่ใช่เนาะเพราะว่ามันมีตรงที่เขาบอกว่ามันออกมาจากหลุมด้วยถูกไหม emerge ถูกต้องไหมตรงนี่นะคะเขาบอกว่าอะไรเอ่ย the adverb emerge ก็คืออะไรคะปรากฏตัวถูกต้องไหม only at night to search for the ants and termite on which it feeds ก็คือมันออกมาให้ตอนกลางคืนถูกต้องไหมคะเพื่อหาอะไรกินถูกไหมออกมานี่ก็คือออกจากหลุมถูกต้องไหมทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ63ช้อย5ก็เลยเป็นคำตอบนะคะ appears above the ground above นี่ก็คือบนถูกต้องไหมเอ่ยมันปรากฏตัวใช่ไหมคะ appears ตรงข้ามนะคะกับ disappear เนาะ disappear ก็คืออะไรทุกคนหายตัวไปเลยใช่ไหมคะ appears above the ground คือปรากฏตัวบนพื้นดิน after the sunset หลังจากที่พระอาทิตย์ตกถูกต้องไหมคะ sunset พระอาทิตย์ตกตรงข้ามกับ sunrises พระอาทิตย์ขึ้นถูกต้องไหมเอ่ยมันปรากฏตัวบนพื้นดินเฉพาะหลังตอนพระอาทิตย์ตกถูกต้องเนาะข้อ63นะคะคำตอบก็เลยเป็นช้อยส์5นะคะทุกคนได้เนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกด Subscribe แล้วให้กินคำหนึ่ง